คลิปนี้มีคำหยาบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอุ๊ยทำไมเราต้องกลับมาอยู่ในคุกอีกด้วยเนี่ยครั้งก่อนก็ติดคุกไปแล้วนะทำไมครั้งนี้เราต้องมาติดคุกอีกด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้มีหน้าเลยเหรอมีหน้าไปฆ่าปลาเลยแค่ปลาเองทำไมถึงต้องจับแล้วเข้าคุกด้วยเนี่ยเอ้ยเกือบตกไปแล้วแม่ถอยถอยไปอย่ามาหลอกก็เล่นนะที่นี่เมียเลยหรอกตกใจหมดเลยเอ๊ะอะไรวิ่งตามอ่ะตำรวจไซเรนมาแล้วจ้าอุ้ยตกใจหมดอีกตำรวจไซเรนปีนปีนสิหามึงไปวิ่ง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 มาราธอนแข่งพีโอเคดึงคันโยกอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหมันมีลาวาด้วยฮึบ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 โอเคอันสุดท้ายฮึบโอเคฮึบดันประตูออกไปดันประตูฮึบได้แล้วอันนี้มามาออกจากที่นี่สำเร็จอะไรเนี่ยพยาบาลโอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่ทางปกติอ่ะอันแล้วทุกคนมาห้องนี้ก็คือห้องทรมานเด็กชัดๆอ้าวโอ้ no ทำไมคืออ้าวลืมก็ทำเหมือนกันแหละคือคุณไปดีกว่าวิ่งโอเคอันนี้อะไรอ่ะประตูปิดแล้วเนี่ยไม่คงไม่มีอะไรแล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงใครเดินอ่ะเว้ยไปปีนปีนโอเคได้แล้วอันนี้เขาห้องอะไรอ่ะอันตรายอันตรายจริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละลงตำรวจไม่ใช่ลงพยาบาลไม่ใช่อะไรวะสถานีตำรวจนั่นแหละอีโง่โง่มากโง่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 จับคนมาทรมานโอเคนะค้นหาคู่อ่ะนี่ไงหมวกกันน็อกพยาบาลมาใส่แล้วคั่วอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เปล่าไม่นี่จะแล้วมาโอเคต้องขุดไม่ใช่จะแล้วนี่ไงทางออกจากที่นี่ไปที่ช่องระบายอากาศทำไมอ่ะอะไรจะบอกมาเอ๊ะเสียงมันมาแล้วมันเนี่ยมันมาแล้วอุ้ยวิ่งมันตามมาแล้วกระโดดเอามันปีเข้ามาได้ด้วยลงท่ออะไรเนี่ยห้องสีขาวต้องกดปุ่มอะไรเนี่ยเอค้นหาสวิตช์นี่ไงลงคัดเอาเปิดประตูได้แล้วอะไรเนี่ยรักษาความปลอดภัยห้องรักษาความปลอดภัยนี่อะไรอุ้ยหน้าผีแล้วเอ้ยเหี้ยเหล็กเต็มเลยไม่เป็นไรเอาใหม่อันที่สองเป็นเหล็กอันที่สามเป็นเหล็กแล้วอันนี้สี่ล่ะยังเป็นเหล็กนะอันที่สี่1 2 3 4นี่ไงอันที่สี่เป็นเพี้ยนผีที่ห้าเป็นสวิชนี่ไงพัชกัดเข้าห้องวิ่งเว้ยโ
ยนี่มันน้ำคลีนี่นะคลีทั้งหมดถูกปล่อยออกมาจากที่นี่สินะเนี่ย A few moments later อะไรเนี่ยมันแค่อาหารปกติปะไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยอุ้ยมีเสียงกรีดร้องด้วยเดินมาล่อมันมันมาแล้วสับขันลูกเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยตายให้รีบหนีขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเธอขึ้นมาไปออกจากที่นี่ได้แล้วว้าวเย้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย